สวัสดีค่ะคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่เราไปบ้านพี่บุญเพ็งค่ะได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆมาหลายตัวค่ะมาทำปลาส้มค่ะรายละเอียดการทำปลาส้มนั้นอากูได้บอกไว้แล้วนะคะด้วยหลายวิธีด้วยกันค่ะเริ่มจากทำปลาให้สะอาดแช่น้ำเกลือให้ถึงต้องทำให้สะอาดจริงๆไม่งั้นปลาจะเน่าแช่น้ำซาวข้าวยกขึ้นมาให้หมาดแล้วก็คลุกเคล้ากระเทียมกับข้าวเหนียวใส่ลงไปที่ปลาค่ะปิดกล่อง3วันก็ทานได้ค่ะวันที่1ผ่านไปวันที่2ผ่านไปวันที่3ผ่านไปสวัสดีค่ะปลาส้มปลาตะเพียนที่ทำไว้ได้ที่แล้วค่ะนำมาทอดเลยหอมมากทอดยังไงไม่ให้ติดกระทะใช้ใบตองรองสิคะถ้าใครเป็นแฟนคลับปลาส้มแล้วเราก็กลิ่นนี้กินข้าวหมดหลายจานเลยค่ะคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ